นักร้องดังประกาศขายบ้านหาเงินรักษาสามีที่ป่วยหนักค่ะความเป็นมาของแม่นกน้อยอุไรพรนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานแสนนานละค่ะเขาเป็นคนตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษโดยเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำโดยทางด้านของคุณแม่นกน้อยนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเข้าประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุเธอกวาดรางวัลชนะเลิศมาทุกเวทีด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ปราศจากข้อกังขาค่ะเมื่อวันที่14มกราคม2564ที่ผ่านมาแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานออกมาไลฟ์เปิดใจหลังเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษของโควิดเผยอาการพ่อหลอดนั้นป่วยหนักเข้ารักษาตัวอีกห้อง ICU พร้อมประกาศขายบ้านตอง5เพื่อรักษาอาการป่วยสามีและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปค่ะโดยแม่นกน้อยก็เปิดใจค่ะว่าที่พ่อหลอดป่วยหลังจากออกงานคอนเสิร์ตปีที่แล้วพอไม่ได้ไปกับวงเนื่องจากว่าอาการป่วยไม่สะดวกกับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นการพูดเปิดใจแถลงข่าวให้แฟนเพลงหมอลำเสียงอีสานได้รับทราบเริ่มมีข่าวโควิดกลับมาในรอบที่2เนี่ยเราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานให้ไปตลอดรอดฟังพอโควิดกลับมาอีกรอบ2เนี่ยเสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดก็แพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราไปเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้เนี่ยรู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาพันธ์ให้ลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะได้แสดงหรือว่าจะตกงานกันยาวๆอาการของพ่อหลอดก็เป็นมาเรื่อยๆมีเบาหวาน 4-5 ปีก่อนจะมาเป็นมะเร็งตัดม้ามทิ้งช่วงตกงานโควิดรอบ2เรา2คนได้ปรับทุกกันงานมี100คิวถูกเลื่อนเพราะโควิดเจ้าภาพไม่กล้าจัดงานต่างคนก็ต่างออกมารับผิดชอบต่อสังคมไม่สามารถจัดงานกลางแจ้งได้ขายบัตรออนไลน์เพื่อเป็นการรอดทางสุดท้ายเพื่อยื้อลมหายใจของครอบครัวเสียงอีสานพ่อหลอดกลัวว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยจะเป็นการแย่งค่าใช้จ่ายของวงดึงลมหายใจไปจากลูกจากเมียจากองค์กรแม่นกก็บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาไลฟ์ร้องเพลงและปักหมุดบัญชีไว้เพื่อแฟนเพลงมีน้ำใจอยากจะช่วยหมายเลขบัญชีก็ขึ้นที่หน้าจอเพราะตอนนี้คุณพ่อเนี่ยนอนรออยู่ที่ห้อง ICU ห้ามเยี่ยมท้ายพ่อเข้าโรงพยาบาลแม่จะได้เงินจากไหนงานก็ไม่มีในห้องมีให้ค่าใช้จ่ายหนี้สินอีกโควิดรอบนี้เนี่ยไม่มีโครงการพักชำระหนี้ทุกอย่างถาโถมเข้ามาคู่ชีวิตก็ป่วยหนักต้องมีเงินรักษาวันนี้ท่านไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้เองก็เล่าให้ฟังค่ะว่าแม่จะออกมาลัดขอมาไลน์ออนไลน์ท่านบอกว่าไม่พ่อจะไม่ออกไปหาหมอด้วยถ้าทำแบบนั้นแฟนเพลงจะเข้ามาด่ามาต่อว่าดราม่าได้พ่อไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยอาการหนักเข้าโรงพยาบาลด้วยความใจแข็งแกร่งยื้อมาจนถึงวันนี้แม่นกน้อยเองก็เลยออกมาไลฟ์เพื่อเป็นการขออนุญาตแฟนเพลงขึ้นบัญชีแม่นกน้อยที่พ่อเนี่ยไปหาหมอพ่อนะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่านี้นะคำเล่าของท่านเป็นการตอกย้ำให้เราสำนึกผิดว่าเป็นที่เราด้วยความดื้อรั้นตอนนั้นเสียงอีสานเขาขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยพ่อขอร้องให้แม่ยุบวงเสียงอีสานไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะยุบวงแฟนหมอลำจ้างงานข้ามเป็น 3-4 ปีแต่พ่อหลอดเนี่ยใช้คำว่าควรแขวนนวมและครองแชมป์อย่างสง่างามณวันนี้ FC บางท่านมองว่าเสียงอีสานเนี่ยขาลงแต่สภาวะเศรษฐกิจของโควิดอีกหลายอย่างหลายปัญหาภาระหนี้สินสะสมวันนี้พ่อหลอดป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาลพ่อก็บอกว่าไม่ให้ออกมาไลฟ์ไม่ขออะไรจากออนไลน์หากแม่ทำแบบนั้นพ่อจะไม่ไปหาหมอไม่ต้องรักษายอมตายแต่ต้องไปที่โรงพยาบาลวันนี้เพราะไม่ไหวจริงๆมีพ่อใหญ่หลอดมียายนกเกิดเป็นเสียงอีสานเป็นตำนานหมอลำให้ลูกหลานได้สืบทอดก่อนท่านจะยังไม่ล้มไม่ฟุบเมื่อวานเองยังมีสติแม่เรียกได้ว่าการเป็นอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆยังไงก็ขอให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่นกน้อยแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะWe'll be right back.